ฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการนำไส้เงินกีบในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค้ำกลุ่มบริษัทดอกงิ้วค้ำจำกัดผู้สัมปทานที่ดินเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค้ำได้ออกแจ้งการฉบับเลขที081ทับดองงอคอลงวันที่16มิถุนายน2023ถึงหัวหน่วยธุรกิจห้านค้าแม่ค้าเซ้าขายที่ดำเนินกิจการค้าขายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค้ำเกี่ยวกับการนำไส้สกุลเงินกีบอิงตามข้อกำหนดของระเบียบการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศแห่งชาติของสปป.ลาวสนั่นจึงแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการนำไส้สกุลเงินกีบอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค้ำดังลุมนี้ข้อ1สินค้าและค่าบริการทั้งหมดมีเครื่องหมายการค้าอย่างชัดเจนอยู่ภายในเขตต้องระบุราคาเป็นสกุลเงินกีบอัตราแลกเปลี่ยนแม่นให้กำหนดตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางแห่งสปป.ลาวข้อ2ทุกๆห้างค้าต้องได้ติดป้ายประโยคที่ว่าส่งเสริมการนำไส้สกุลเงินกีบเป็นภาษาจีนและภาษาลาวบรรดาวิสาหกิจและห้างค้าสามารถเอาได้ที่ห้องการสภาพบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค้ำห้อง103ข้อ3ถ้าหากว่าวิสาหกิจหรือบุคคลใดบ่รับเอาสกุลเงินกีบในการชำระสินค้ากรณีพนักงานของแขนงการที่เกี่ยวข้องกวดพบจะได้ให้จบกิจการทั้งหมดพร้อมทั้งปรับไหมข้อ4แจ้งการฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่มือลงลายเซ็นเป็นต้นไปดังนั้นจึงแจ้งมายังบรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจและห้างค้าต่างๆรับทราบพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติตามเนื้อในแจ้งการฉบับนี้ขอขอบใจถ้าทานบ่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆบ่ว่าจะเป็นข่าวการพัฒนาหรือเกี่ยวกับเวียกเฮ็ดเงินทำภายในเขตท่านสามารถกดติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางและยังมีอีกหลากหลายภาษาให้ท่านได้เลือกชมขอขอบใจ